10อันดับตุ๊กตาที่ควรค่าแก่การสะสมอันดับที่10ซูเปอร์ดอลฟี่หรือเรียกย่อๆว่า SD เริ่มตั้งแต่ปี1999ซึ่งดังมากในญี่ปุ่น SD เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Vox แต่เพียงผู้เดียวเมื่อผลิตออกมาซูเปอร์ดอลฟี่เป็นที่นิยมมากเพราะมีใบหน้าที่น่ารักแบบการ์ตูนอันดับที่9 Dream of Doll เป็นตุ๊กตาเรียนแบบมนุษย์ที่มีความเหมือนจริงและสวยงามจึงทำให้แพร่หลายในหมู่นักสะสมของสวยงามและของราคาสูงของเหล่านี้ผลิตออกมาเป็นของเล่นและของตั้งโชว์ถ้าเป็นของเล่นผู้เล่นสามารถเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเครื่องประดับทรงผมและสีของดวงตารวมถึงมือและท่าทางการนั่งยืนการชูมือหรือท่าชู2นิ้วและอื่นๆอีกด้วยอันดับที่8 Lumi Doll เป็นตุ๊กตาสัญชาติเกาหลีผลิตโดยบริษัทลาติมีให้เลือกหลากรุ่นหลายแบบหลายสไตล์มีลักษณะเป็นตุ๊กตาแก้มป่องตากลมโตรูปร่างสมส่วนสีหน้าและแววตาแสดงถึงความรู้สึกบ่งบอกอารมณ์ได้เป็นอย่างดีสามารถแต่งตัวได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าวิกผมรองเท้าและมีเครื่องประดับมากมายให้ตกแต่งตุ๊กตากันได้ไม่เบื่อเช่นถุงน่องรองเท้าหมวกก็ปรับเปลี่ยนตามใจเราต้องการที่สำคัญสามารถเปลี่ยนสีตาได้มากกว่า1สีอันดับที่7ตุ๊กตา BJD Bojented DollBJD หรืออีกชื่อที่เรียกกันว่าดอลฟี่ตุ๊กตาจำพวกนี้ผลิตจากเรซินซึ่งเรซินที่เกาหลีและญี่ปุ่นใช้เป็นเรซินชั้นดีหรือเรียกได้ว่าเป็นงานที่มีคุณภาพสูงนั่นเองเรซินของแต่ละบริษัทจะให้สีแตกต่างกันจนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบริษัทนั้นๆบอลจนก็คือข้อต่อแบบบอลนั่นเองประกอบด้วย2 ส่วนคือบอลและเบ้าซึ่งเมื่อตัวบอลเข้าไปอยู่ในเบ้าแล้วข้อต่อจะสามารถพับงอได้หลากหลายซึ่งจะมีประโยชน์ในการโพสท่าได้มากกว่าตุ๊กตาบอยอันดับที่6พูลลิฟคือตุ๊กตาที่บริษัทเกาหลีชูชันซุนฮาออกแบบและจัดจำหน่ายโดยบริษัทจูนแพนนิ่งของญี่ปุ่นโดยเริ่มวางขายในปี2003และได้ข้อแตกต่างของหัวขนาดใหญ่เหมือนได้รับแรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตาบอยที่เป็นที่นิยมและร่างกายที่เป็นข้อต่อนอกจากนี้พูลลิฟยังมีกลไกตาที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ตาของเธอขยับไปมาและการขยับตาผ่านอุปกรณ์ควบคุมด้านหลังของหัวตุ๊กตาแต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและอุปกรณ์ประกอบต่างๆแตกต่างกันซึ่งต่อมาก็มีการ์ดของแต่ละตัวและท่านสำหรับยืนให้ด้วยอันดับที่5ริกะจังชื่อเต็มคือริกะคายามะเป็นตุ๊กตาเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ตัวแรกของญี่ปุ่นผลิตครั้งแรกในวันที่4เดือนกรกฎาคมปี1967จัดทำและจำหน่ายโดยบริษัททการะโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตาบาร์บี้โดยมีรูปร่างและขนาดเล็กกว่าบาร์บี้เพราะต้องการทำให้เด็กผู้หญิงญี่ปุ่นวัย11ปีปัจจุบันริกะมีการเปลี่ยนบอดี้และหน้าตามาแล้ว4รุ่นนอกจากนี้ยังเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันอีกด้วยอันดับที่4ตุ๊กตาบายเป็นตุ๊กตาที่ผลิตในฮ่องกงและวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทเคเนอร์เมื่อปี1972ออกแบบโดยนักออกแบบของบริษัทมาวินการ์ดสตูดิโอตุ๊กตารุ่นนี้ไม่ได้รับความนิยมจึงมีวางจำหน่ายเพียงปีเดียวในสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นก็ไม่ได้มีการวางจำหน่ายอีกตุ๊กตาบายมีลักษณะเด่นคือมีตากลมโตที่เปลี่ยนสีได้โดยดึงเชือกที่อยู่ด้านหลังศีรษะของตุ๊กตามีสัดส่วนศีรษะโตลำตัวและขาสั้นเหมือนการ์ตูนปัจจุบันบริษัทเคนเนอร์ได้เลิกกิจการแล้วและลิขสิทธิ์ของตุ๊กตาบายถือครองโดยบริษัทแฮสโบรอันดับที่3 คิตตี้ เกิดในปี1974ออกแบบโดยยูโกะชิมิสุชื่อของคิตตี้นั้นมาจากชื่อแมวในเรื่อง Thrill the Looking Glass and What Alice Found There ซึ่งเป็นหนังสือในซีรีส์เรื่อง Alice ในดินแดนมหัศจรรย์ตัวการ์ตูนคิตตี้จะเป็นแนวเส้นเรียบๆซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสโนปี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในสมัยนั้นแต่สโนปี้เป็นเด็กผู้ชายที่ซุกซนเธอเลยตั้งใจออกแบบให้คิตตี้เป็นเด็กผู้หญิงที่เงียบๆเรียบร้อยแทนถึงไม่พูดอะไรแต่สามารถสื่อสารถึงอารมณ์ได้อันดับที่2หมีเท็ดดี้คือตุ๊กตาหรือของเล่นรูปหมีสำหรับเด็กซึ่งมักเป็นของขวัญโดยแฝงในยะให้เด็กมีความอดทนและเข้มแข็งโดยเฉพาะสำหรับเด็กที่กำลังเจ็บป่วยไม่สบายในปัจจุบันมีการจัดจำหน่ายเป็นคอลเลกชันของหมีเท็ดดี้และมักมีราคาแพงพิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แห่งแรกของโลกตั้งขึ้นในปี1984เนื้อเมืองแฮมเชียร์แคว้นอังกฤษสาราชอาณาจักรอันดับที่1ตุ๊กตาบาร์บี้เป็นตุ๊กตาจำลองรูปคนส่วนมากมักจะเป็นเด็กผู้หญิงหญิงสาวหรือไม่ก็เจ้าหญิงนั้นเรื่องการแต่งตัวตามแฟชั่น
สัดส่วนของตุ๊กตาจะจำลองมาจากขนาดของคนจริงๆที่ย่อขนาดลงมา6เท่าแต่ความสูงนั้นจะอยู่ที่ 11.5 นิ้วโดยประมาณผลิตโดยบริษัทแมทเทลเริ่มตั้งแต่วันที่9มีนาคมปี1959จากการรังสรรค์ของรูธเทลเลอร์นักธุรกิจสาวชาวอเมริกันถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ